วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่สถานีรถไฟสีคิ้วที่นครราชสีมาครับมีผู้ชายคนหนึ่งน้องคนหนึ่งท่านผู้ชมไม่ทราบว่านึกอุตริอะไรขึ้นมาครับจู่ๆจะวิ่งไปบวกกับม้าเหล็กยังดีนะครับที่มีคนตามไปแล้วน้องเขาหยุดได้ทันท่านผู้ชมดูคลิปนี้ครับสนุกนะครับหลายคนบอกว่าคุณทำคอนเทนต์หรือเปล่าอ่ะนะแล้วคุณทำแบบนี้นะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับมันไม่ตลกนะครับไม่สนุกด้วยนะรถไฟม้าเหล็กเข้ามาอย่างเร็วเลยเห็นไหมครับแล้วเสียงบูดนะก็บีบอย่างงี้คุณเล่นวิ่งมาแบบนี้ครับถ้าบวกไปในร่างคุณแหลกนะครับรถไฟคุณไม่ได้เป็นไรหรอกครับมาเร็วสักขนาดนั้นเนี่ยนะเสียงบูดดังขึ้นนะครับวัยรุ่นชายโจนะหยุดเบรกเอียดเลยครับท่านผู้ชมอยู่เรนตรงขอบแล้วฮะที่จะตกรางอยู่แล้วครับแล้วก็หันหลังกลับในคลิปเราจะเห็นมีผู้ชายคนตามหลังไปดึงตัวกลับมาเกือบจะตกลงไปในรางรถไฟก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนี่ครับสถานีรถไฟสีคิ้วที่โคราชครับคลิปนี้คนเอามาแชร์ผ่านเพจรถไฟไทยเทรนไทยแลนด์นะครับแล้วก็แชร์ผ่านทวิตเตอร์เขาด่ากันในหึ่มมึ่มมึ่มมึ่มนะครับบอกว่าการกระทำลักษณะแบบนี้คึกขนองประมาทเร่อนะครับนอกจากตัวเองอันตรายแล้วเนี่ยคนอื่นฮะเขาจะเดือดร้อนด้วยหลายคนก็มองว่าน่าจะทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้แต่คอนเทนต์บ้าๆบอๆแบบนี้ไม่เอานะครับล่าสุดครับเจ้าของคลิปนะคนถ่ายคลิปออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับบอกว่าคลิปเนี้ยคนถ่ายคลิปบอกไม่ได้ทำคอนเทนต์นะตอนนั้นน่ะกำลังถ่ายโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปน่ะรถไฟกำลังวิ่งมาส่วนโจวัยรุ่นในคลิปเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักน้องคนนี้นะแล้วมันเป็นจังหวะที่เขาถ่ายคลิปพอดีน้องเขาวิ่งมาพอดีแล้วเหมือนกำลังหยอกล้อกับเพื่อนแบบเนี้ยแล้วก็เบรกได้ทันนะซึ่งตอนนั้นนายสถานีได้มีการวอบอกพนักงานขับรถไฟนะครับก็เลยเปิดบูดสัญญาณเตือนตามคลิปที่เราได้ยินอย่าทำแบบนี้ครับมันอันตรายครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8